อิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอิงฟ้าพามวยลิงคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและเป็นรางวัลที่2ในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครั้งนี้วันที่25ตุลาคม2565 Miss Grand International 2022 จัดการประกวดรอบตัดสินณเซนตู International Convention Center กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์เข้าร่วมประชันโฉมพร้อมกับสาวงาม68ประเทศทั่วโลกโดยรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume ตกเป็นของ4ประเทศโดยรางวัลแบ่งเป็น2ประเภท1จากการโหวตตกเป็นของเวียดนามและไทยซึ่งสาวอิงฟ้าวราหะได้พรีเซนต์ชุดประจำชาติออกมาได้อย่างจัดหนักจัดเต็มในชุดมวยลิง SANUMAN Thai Boxing ซึ่งนับเป็นรางวัลที่2ของอิงฟ้าในการประกวดครั้งนี้โดยรางวัลแรกได้แก่รางวัล Grand Patent Choice Award 2จากคณะกรรมการได้แก่สหราชอาณาจักรและเปรูเคลลี่คลั่งรักเต็ม100พร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินเคลลี่คลั่งรักเต็ม 100% พร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินหวานขั้นสุดบอกรักกันทุกวันชมแฟนสาวดูแลเอาใจเก่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักมากคนหนึ่งสำหรับนักแสดงหนุ่มเคลลี่ธนภัทรที่ตั้งแต่เปิดตัวหวานใจพลอยไพลินพมรมนตรีทั้งคู่ก็โชว์หวานไม่เคยแผ่วล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ที่ช่อง7ได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าดีครับทุกอย่างราบรื่นดีก็ยังคลั่งรักอยู่เป็นอะไรที่ลงตัวดีโดยนิสัยก็เข้ากันได้ดีพลอยเองได้เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกันสำหรับผมมันสบายใจขึ้นในความคิดในหลายๆอย่างที่เราอยากจะพูดพอเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นสำหรับผมปัญหาอย่างเดียวคือพอพูดภาษาอังกฤษกันเยอะภาษาไทยก็จะแย่ลงบริบทของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยพอสื่อสารกันแล้วความหมายต่างให้คนที่โตในประเทศไทยไปอยู่เมืองนอกพูดภาษาอังกฤษตลอดมันก็จะมีบางอย่างที่อยากจะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่อธิบายออกมาไม่ได้อย่างผมโตที่เมืองนอกให้อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแต่ภาษาที่ผมโตมามันคือภาษาอังกฤษเวลาที่ผมจะพูดถึงบางอย่างความคิดบางอย่างการที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันสื่อสารกันง่ายกว่าบางทีพอใช้เป็นภาษาไทยมันอาจจะใช้คำเปลืองหวานสุดๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีทพลอยสวีทกว่าผมอีกเราเป็นนักแสดงเขาทำงานออฟฟิศเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆมันจะไม่ค่อยเป็นเวลาและยากในช่วงเวลาที่ว่างก็อยากจะหาเวลาที่จะได้มาเจอกันให้ได้มากที่สุดพอเจอกันก็เลยสวีทเต็มที่ให้คะแนนความคลั่งรักของตัวเองเท่าไหร่เต็ม10ให้10เต็ม100ให้100ส่วนของพลอยคือเกิน100แน่นอนจริงๆแล้วมีมุมอ้อนมุมหวานที่ไม่ได้ลงอีกเยอะนะก่อนนอนจะต้องวิดีโอคอลกันให้เห็นหน้าต้องบอกรักทุกครั้งก่อนนอนอันนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นตายเลยมันดีนะครับการที่เรามีคนที่เขาเป็นห่วงแคร์เรารักเรามันทำให้เรามีกำลังใจมีรอยยิ้มเขาเองเป็นคนที่ชอบดูแลด้วยเขาดูแลจนผมเกรงใจไปที่บ้านเขาหยิบน้ำหาอะไรมาให้เราทุกอย่างเราไม่ชินผมเป็นลูกคนโตผมไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้แม้ว่าผมเองก็ดูแลทุกคนทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบดูแลแต่การที่เรามาเจอคนที่ดูแลเราตอนแรกเรารู้สึกอึดอัดนะ
มันแปลกๆเราไม่ชินหยิบน้ำมาให้เราเกรงใจเขาจังแล้วเราจะยังไงต่อดีเขาเป็นคนอยากจะทำให้ตอนหลังนั่งเฉยๆบอกเขาขอน้ำกินหน่อยในวันสำคัญต่างๆยิ่งสวีทอันนี้น่าจะทั้งคู่นี่ก็ใกล้จะวันเกิดผมแล้วเขาก็ค่อนข้างเครียดว่าจะทำอะไรจะหาของขวัญอะไรผมดีผมก็บอกไม่ต้องมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแค่มีพลอยอยู่เคียงข้างผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องมาทำอะไรพิเศษแค่นี้ก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเขาตั้งใจมากอยากรู้ว่าเราชอบเราอยากจะทำอะไรก็บอกเขาว่าไม่ได้อยากทำอะไรทั้งนั้นขอแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วคิดเรื่องแต่งงานหรือยังถ้าถามผมว่าจะแต่งงานอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตจะอยู่ด้วยกันไหมจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องงานแต่งงานก็ยังไม่ได้กำหนดอะไรแต่ดูจากอายุผมแล้วก็คงไม่อยากให้มันนานกว่านี้อยากจะขอพลอยแต่งงานเหมือนกันก็อยากอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้ามีคิดไว้ครับมีคนอยากแต่งงานกับเราก็ต้องรีบแต่งไว้ก่อนอะไรที่ทำให้เรามั่นใจที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้จากที่คบกันมาก็จะปีหนึ่งแล้วได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาทุกคนน่ารักมากเขารับผมมาไว้ในครอบครัวผมรู้สึกอบอุ่นมากก็รู้สึกดีฉลามชนประกันตัวนายด่านเช้าเมาขับชนคนดับยันไม่เข้าข้างนักเตะบอสฉลามชนนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีเผยว่าได้ยื่นเอกสารของราชการในการประกันตัววรวุฒิสุขุณาผู้รักษาประตูดาวรุ่งสุดเฉาเมาขับชนคนตายบอสฉลามชนนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีทีมดังในศึกรีโวไทยลีกเซต 2022/23 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นายวรวุฒิสุขุณาผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมมีอาการคล้ายคนเมาและขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26ตุลาคมว่าตอนนี้ได้คุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วโดยทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุส่วนกรณีของนายวรวุฒิที่ตรวจพบว่าจากการเป่าวัดแอลกอฮอล์สูงถึง184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้จัดการทีมชลบุรีเผยว่าได้ยื่นประกันตัวนักเตะรายนี้แล้วโดยเป็นการประกันตัวด้วยเอกสารของราชการอย่างไรก็ดีจะไม่มีการเข้าข้างนักเตะแต่อย่างใดและจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายชลบุรีพร้อมเยียวยาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตกรณีเมาแล้วขับยันแบนแข้งก่อเหตุส่วนครอบครัวผู้เสียหายทางสโมสรได้มีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วยืนยันว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจากการดูจากภาพเกิดเหตุเขาเข้าใจว่าทางเราไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะรถเสียหลักแล้วรถหมุนก่อนที่จะเสียหลักไปชนผู้เสียชีวิตทางครอบครัวผู้เสียชีวิตยังอยู่ในช่วงที่เสียใจยังไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยแต่ทางสโมสรยืนยันว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่